ากกรณีเมื่อช่วง2วันก่อนนะครับที่ผมได้นำเสนอเรื่องราวของชีวิตชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มีชื่อว่านายหานแป้นเพชรอายุ45ปีซึ่งผมก็ได้ลงประกาศตามหาบุคคลรายนี้ไว้เนื่องจากได้รับการประสานจากทางญาติว่าเขานั้นได้ปั่นจักรยานออกจากบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อที่จะมุ่งหน้ามาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในการติดตามหาลูกสาวของเขานะครับแต่บุคคลรายนี้ที่ปรากฏอยู่ในภาพตอนนี้นะครับเขาได้เกิดพลัดหลงและก็ได้ไปปรากฏตัวอยู่ที่ในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองจันทบุรีนั้นก็ได้ควบคุมตัวเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ควบคุมตัวเอาไว้ที่ยังโรงพักนะครับทำให้ในหานนั้นได้เดินออกจากโรงพักมาตามเส้นทางกระทั่งเมื่อช่วงตีสองของวันนี้ผมก็ได้รับการประสานจากพลเมืองดีว่าได้พบในหานตามที่ได้ประกาศแจ้งบุคคลสูญหายไว้ที่บริเวณเขาแกะพระแห่งนี้นะครับในตอนนี้ผมเองนั้นก็กำลังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบและจะหาทางช่วยเหลือในหานรายนี้นะครับซึ่งทางญาตินั้นได้ประสานติดต่อมาทางผมแล้วเดี๋ยวผมขอไปพบกับนายหานก่อนเพื่อที่จะหาวิธีช่วยเหลือเขานั้นให้กลับคืนสู่บ้านเกิดและสู่อ้อมอกของครอบครัวของเขาต่อไปแล้วนะครับตอนนี้เส้นทางที่ทุกท่านเห็นคือเส้นทางที่จะมุ่งหน้ามาสู่เขาแกะพระอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับเนื่องจากว่ามีพลเมืองดีพบว่านายหานได้เดินมาณที่แห่งนี้และได้เข้าไปไหว้พระพุทธรูปแกะสลักเขาแกะพระนะครับจึงได้ทำการประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลนาจอมเทียนเข้าทำการควบคุมตัวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ผมจะเข้าไปประสานเพื่อขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหาแนวทางในการช่วยเหลือให้เขานั้นได้กลับคืนสู่ครอบครัวต่อไปเอาละครับภารกิจในการช่วยเหลือในหานครั้งนี้จะเป็นเช่นไรเราไปติดตามเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมๆกันเลยนะครับพี่สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับพี่เชิญเลยครับไม่เป็นไรมาเลยครับมาด้วยกันเลยพี่เชิญเลยครับตรงนี้เนี่ยผมกำลังคุยอยู่กลัวเขาทำไมครับพี่เพราะว่าเขาเคยเป็นอดีตน้องเมียแล้วเขากลัวเขาเกลียดบ้านเราทั้งหมดเลยอ๋อโอเคกองแกกองสวัสดีครับผู้กองครับอันนี้คือบุคคลที่แจ้งสูญหายไว้ใช่ไหมครับผมไม่ทราบอ่ะมีคนโทรศัพท์ไปที่โรงพักว่าครับคนที่สูญแจ้งสูญหายก็มาเดินอยู่แถวนี้แล้วเขาก็ตามมาเกือบครึ่งคืนน่ะครับใจบุญน่ะพี่ครับครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยเดินเข้าไปตรงนี้ครับชื่ออะไรนะฮะบรรหารแป้นเพชรบรรหารแป้นเพชรครับพี่เดินทางมาจากที่ไหนครับผมเดินทางมาจากบ้านอำเภอครับบ้านอำเภอครับแล้วทางญาติพี่แจ้งว่าพี่มาจากทางเพชรบูรณ์ไม่เหรอครับอ๋อผมมาเป็นเดือนแล้วครับมาเป็นเดือนแล้วเขาอยู่ที่เนี่ยครับบ้านอยู่ตรงไหนครับพี่ตรงแพร่หลังวัดบ้านเรือนบ้านพี่อยู่ตรงนั้นเหรอครับไม่ผมนั่งอยู่ชายหาดนั่งอยู่ชายหาดครับแล้วคือตอนนี้ญาติของพี่ที่เพชรบูรณ์อ่ะเขาติดต่อมาหาผมอะครับเขาอยากให้ช่วยเหลือพี่เอาพี่กลับบ้านเพราะว่าพี่ไปอยู่ที่เพชรบูรณ์พี่ไปอยู่ที่จันทบุรีมาใช่ไหมอ๋อผมไปกลับมานานแล้วครับพี่อยากกลับเพชรบูรณ์ไหมครับไม่อยากกลับครับไม่อยากกลับทำไมอะครับพี่ก็ผมไม่อยากกลับผมโตแล้วแล้วครับแล้วพี่จะอยู่ที่นี่เหรอครับครับพี่ล็อกรถเลยคือตอนนี้คือผมมาช่วยพี่นะครับคือตอนนี้ครอบครัวพี่เป็นห่วงพี่มากเลยครับเขาอยากให้พี่กลับบ้านเขาเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงครับแล้วเขาก็จะติดต่อลูกสาวพี่ที่บางละมุงเนี่ยไปเจอตัวพี่ครับแต่ตอนนี้คืออยากให้พี่กลับบ้านครับเพราะว่าทุกคนตอนนี้ไม่เป็นนันกินนอนกันเลยเขาก็ไปแจ้งความตำรวจเอาไว้ด้วยพี่ครับผมโตแล้วจะไปแจ้งความผมเป็นอะไรเขาเป็นห่วงไงเขากลัวพี่เป็นอะไรครับอ๋อกลัวผมจะไม่ตายมากกว่ามั้งไม่ใช่หรอกพี่คือเขาโทรมาหาเขาเป็นห่วงกันทุกคนอ่ะแม่พี่ก็เป็นห่วงแม่ก็ให้เขาเป็นห่วงพี่คุยกับแม่ไหมไม่คุยผมไม่คุยครับสวัสดีครับพี่ดาวเรืองป่ะครับใช่ค่ะพี่ดาวเรืองผมน้องป๊อปนะครับนักข่าวที่เป็นทหารเรืออยู่สัตหีบอ่ะครับค่ะพี่ดาวเรืองตอนนี้ผมเจอพี่หานแล้วนะครับอ๋อค่ะ
แล้วตอนนี้คือพี่หาน่ะเขาไม่อยากกลับบ้านนะครับพี่พี่ดาวเรืองคุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมเปิดลำโพงคุยอยู่นะพี่คุยได้เลยครับลูกเขาอยู่กับพี่ตอนนี้เหรอครับใช่ค่ะอยู่ไหมครับอยู่ค่ะขอสายคุณลูกเขาหน่อยครับค่ะพี่หานฟังนะครับพี่หานฟังแล้วพี่หานตัดสินใจนะฟังนะครับน้องแบมน้องแบมพูดได้ลูกพ่อกลับบ้านนะน้องแบมคิดถึงพ่อไหมครับคิดถึงค่ะน้องแบมอยากให้คุณพ่อทำอะไรตอนนี้ครับรักพ่อไหมครับได้ก็ได้ตอนนี้หนูอยู่ที่ไหนลูกน้องแบมได้อยู่กับแม่ค่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่กับแม่ค่ะอยู่ที่จังหวัดไหนครับชลบุรีค่ะอยู่ที่ชลบุรีใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นจะให้คุณพ่อไปหาที่ชลบุรีเอาไหมลูกแบมฟังพ่อนะได้ก็ได้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 นะป้ากลับบ้านไปหาแม่เถอะนะพ่อพูดกับลูกดิครับแม่แก่รออยู่เออกลับบ้านไปหาพี่แม่แก่ที่เพชรบูรณ์นะเออให้สัญญาแล้วนะเออโอเคขอสายคุณแม่ดาวเรืองหน่อยครับมาขอสายฮัลโหลพี่ดาวเรืองเหรอครับค่ะพี่ดาวเรืองแล้วพี่หานเขาอยู่กับคุณแม่ที่เพชรบูรณ์กับใครบ้างอะครับอยู่กับย่าทวดเขาค่ะคนแก่ค่ะอายุ90ค่ะแล้วตอนนี้ย่าทวดอยู่กับใครครับถ้าไม่มีพี่หานนะครับคนเดียวค่ะเพราะว่าธรรมดาต้องทานข้าวฟ้ายคนแก่กินนะคะอ้าวงั้นตอนนี้คุณแม่ก็ช่วยเหลือเตียงไม่ได้หรอครับโอ้ยญาติเต็มบ้านว่ะเขาไม่หิวกินช่างเขาถึงแม่ทหารเขาเล่าให้ฟังอะค่ะว่าคนหุงข้าวหนีไปแล้วเขาว่าเงี้ยแล้วตอนนี้คุณแม่เขาจะเอายังไงครับคุณแม่พี่หานเขาเอาไงครับก็ตอนแรกอะที่ไปนะครับเขาบอกว่าเขาจะมารับกลับบ้านตอนที่ว่าตำรวจเจอตอนคราวที่แล้วอะค่ะแต่ว่าไม่มีเงินมารับใช่ไหมต้องเดี๋ยวให้ทวนกลับด้วยกันอันนี้มันถูกเอ็กซ์เซนต์อย่างนั้นแล้วเขาก็เลยไม่ได้มาหลังจากเวลาล่วงเลยไปนานกว่า5ชั่วโมงตอนนี้ก็สามารถเจรจาได้เป็นผลสำเร็จแล้วนะครับโดยตัวนายหานก็ยินยอมที่จะกลับบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อไปดูแลแม่ที่แก่ชรานะครับและทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลนาจอมเทียนก็ได้อาสาให้การช่วยเหลือที่จะนำส่งนายหานให้กลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยต่อไปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลนาจอมเทียนมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนด้วยนะครับ